ันจ้าใช่แล้ววันนี้นะครับเราจะพามาย่านเก่าแก่นะครับแล้วก็มีอาหารที่ว้าวใช่ร้านแรกเลยดีกว่าพี่ต้าเพราะร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นหมูใช่เขาทำเองด้วยนี้แล้วก็ที่สำคัญคือมีคนมารับไปขายเยอะมากใครหนึ่งในนั้นคือใครในนั้นคือเจ๊จงหมูทอดเป็นลูกสาวแดกไปร้านแรกไปดูความน่ากินของลูกชิ้นเขานะเหมือนลูกชิ้นหมูเขาอะมี2แบบเว้ยใช่แบบพริกไทยดำกับแบบธรรมดาอ่ะเราลองแบบพริกไทยดำก่อนแชร์มีร้อยให้ร้อยมีร้านให้ร้านอันนี้ดีมากเลยมีใจเอาใจกูไปเลยมันเป็นมีความแบบหอมหมูแล้วก็พริกไทยดำมีไทยมากว้าวผู้ชมวันนี้เราสั่งมา2เส้นเกี๊ยวอี๋และเส้นใหญ่จ้าเรื่องตอนเด็กๆอ่ะไปโรงเรียนทำเส้นเกี๊ยวอี๋ใส่เออใช่ใช่ว้าวหวานมากเครื่องในเขาไม่มีกลิ่นคาวหวานมากดีมากและต้มมาพอดีค่ะการกินตับนี่มันดีนะคะทำให้ได้รับวิตามินบีถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นโรคต่างนกกระจิบนกกระจอกกินแล้วหายแล้วคนโรคปากหมายอย่างมึงนี่ต้องกินต่อไปเป็นเมนูแห้งบ้างดีกว่าคือเขาอะแบบว่ามีความใส่ซีอิ๊วดำว่ะสำหรับเราชอบเมนูนี้เลยเราชอบแห้งมันหอมซีอิ๊วดำอ่ะเฮ้ยดีว่ะแนะนำให้ซื้อ2อันอันนี้มาซดก็เหล่าก็เหล่าน้ำกับก๋วยเตี๋ยวแห้งเฮ้ยทักกองอันนี้ลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นเนื้อหมูว้าวตับอร่อยจริงด้วยว่ะจริงแล้วยังมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองกันคือลูกชิ้นปิ้งสีสันสวยงามลอยตายเลยเป่งพ่อปากฮะลูกชิ้นอร่อยมากเหนียวหนึบเข้มข้นอร่อยมากแต่ว่ากินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันนิดนึงเพราะว่าพริกอาจจะติดฟันได้พริกเขาเยอะมากแค่ทุกเมนูแค่และสำหรับร้านโกพอลูกชิ้นหมูแช่ค่ะวิธีการเดินทางมายังไงอยู่ระหว่างซอยเทเวศ2และเทเวศ3นะครับตรงข้ามคลองพดุงกรุงเกษตรจ้าเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึง4โมงเย็นจ้ามาเลยแถวนี้เนาะมันเป็นแบบว่าบ้านโบราณหน่อยมีความวินเทจผู้ชมเทเวศเนี่ยนะคือเนื่องจากว่ามันเป็นย่านเก่าใช่ไหมร้านอาหารเนี่ยมันก็เลยเป็นร้านอาหารที่แบบเปิดมานานหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นความนี่ดูเห็นไหมนี่คือขายมานานมันก็การันตีความอร่อยเนาะโกงไม่เกินนะผู้ชมเชื่อไหมว่าร้านข้าวมันไก่เนี่ยร้านเนี้ยมงคลชัยเนี่ย อยู่มาตั้งแต่สมัยเป็นรถรางรถไฟแบบรถไฟรางอย่างเงี้ยตัดผ่านหน้าร้านใช่และที่สำคัญไปมากกว่านั้นผู้ชมนี่คือข้าวมันไก่ออริจินอลจากไหหลำว
ต้นกำเนิดมาจากเกาะไฮลาวไก่อร่อยดีไหมอร่อยดีว้าวข้าวหอมเราชอบไก่อ่ะรับไก่นี่เธอเข้ามันไก่หรือไก่แก้กินเข้ามันไก่กันนอกจากข้าวมันไก่ที่ว่าเด็ดแล้วร้านนี้เขาก็ยังมีน้ำซุปอีกนานาชนิดเริ่มจากต้มมะระก่อนเลยหวานเป็นลมขมเป็นยาหอมมากโอ้ยโอ้ยขมแล้วมันขมแต่มันหอมอ่ะเออมันขมแต่มันหอมดีอ่ะอุ้ยมาดูควันสิผู้ชมมันเช็งๆมากเลยหวานเป็นลมขมเป็นยาดีมากขอบคุณทุกคำที่กินให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองพ่อบ้านเป็ดมะนาวรองโอ้ยขมหวานเป็นลมขมเป็นยาเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวเป็นลมผมเป็นยาเลยที่อื่นเนี่ยมะดาวลองใส่เป็นลูกที่นี่บดละเอียดอร่อยได้กินซับมะนาวดองแม่งรสชาติเหมือนมาจากฮ่องกงเลยต่อไปปีกไก่ผู้ชมปกติการต้มปีกไก่เนี่ยเขาไม่ต้มทิ้งเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันจะเละมันจะยุ่ยพาไปดูหลังครัวที่นี่เขาต้มแบบเฮ้ยจะลุกอะไรนักหนาวเถอะแหมวันนี้ขยันจังวะก็คืองานดีปีกไก่เป็นลมขมเป็นยาพอแล้วยังดีมากทำกองนี่นี่ทำกองนี่นี่นี่โอ้ยไม่ยุ่ยไงนะยุ่ยแบบยุ่ยแบบตายไปเลยตักยุ่ยแบบคือไก่โดนต้มอยู่ในหม้อนานกว่าแบบ5วันเนี่ย5วันบูดละเฮ้ยโหแบบยุ่ยแบบสลายสมแล้วที่ขึ้นเรือมาจากเกาะไฮลามาไปเกียมชายเป็นลมขมเป็นยาโอ้ยเกียมชายด้วยเกียมชายต้มทำไมมันต้องหวานเป็นลมขมเป็นยาวะเป็นลมมันเป็นยังไงอ๋อเป็นลมไงกินแล้วเป็นลมเนี่ยเลือดลมดีนี่ว่าน่าจะท้องเฟ้อมากกว่าแล้วมึงต้องไปวิเคราะห์อะไรไหมแดดใครรู้คำตอบพิมพ์ลงมาด้วยว้าวเชงเชงอันนี้เชงเชงเป็นแบบซุปใสซุปใสแล้วอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยนิดเดียวเปรี้ยวนิดเดียวแต่เชงมากว้าวสรุปคุณผู้ชมครับร้านที่มงคลไทยข้าวมันไก่เทเวศวิธีการเดินทางอยู่สี่แยกเทเวศใช่ไหมใกล้ๆสี่แยกเทเวศอยู่ฝั่งแบงค์ชาติค่ะซ้ายมือครับผมมากินกันมาแต่หกโมงเช้าปิดบ่ายโมงครึ่งปิ๊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 งใครชอบอะไรยุ่ยยุ่ยมาเลยช่วงนี้รู้สึกอร่อยต้องแชร์ข้าวซอยบ่อยเพราะว่าซอยเก่งก็จะมีข้าวซอยไก่อร่อยอร่อยกินคุณผู้ชม50กว่าปีนะคุณผู้ชมเห็นว่าความเหนียวนุ่มของเส้นเขาดูดิเส้นมันน่ะจะเหมือนจะบะหมี่ก็ไม่ใช่แล้วก็จะราเมงก็ไม่เชิงเพราะมันคือเส้นข้าวซอยเหนียวนุ่มมากทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำเงี้ยวบ้างที่เนี่ยน้ำเงี้ยวแบบขุ่นๆเห็นไหมเออน้ำไม่ได้เยอะมากคือน้ำแบบล้นๆเลยเปล่าประหยัดคุณผู้ชมก็เลยให้ๆๆน้อยๆไม่ใช่เราชอบน้ำเงี้ยวว้าวเราชอบสองอย่างเลยอร่อยเราชอบน้ำเงี้ยวไก่ของเขาอ่ะบดนุ่มมากว้าวกระถินอร่อยเราชอบกินกระถินนิ่งกินกับหอยนางรมนะโว้ยเลิศกระถินนะพอกินกับน้ำเงี้ยวแล้วมันอร่อยว่ะดีอ่ะถ้ามันถึงสำหรับร้านข้าวซอยแม่สุภาพแจ้งค่ะ
สำหรับเส้นทางการเดินทางจ้ะอยู่ตรงข้ามตลาดรวมยางเลยนะคะติดกับรั้วของธนาคารแบงก์ชาติไปเลยจ้าใช่ไหมไวเลสไม่ใช่โทรศัพท์พี่ตามทำไวเลสหล่นเก็บเงินที่ไม่วอเหมือนวอมากกว่าเหมือนวถึง2ทุ่มนะครับนี่มาซื้อที่กันผู้ชมครับแล้วฝากเอ้ยปิดรายการดูจะหมดชามแล้วผู้ชมแล้วฝากด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับติดตามได้ที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์ YouTube bakkabu.tv Instagram อร่อยต้องแชร์เว็บไซต์ bakkabu.tv และ Twitter มีเหรอมีเขียนว่าอร่อยต้องแชร์ครับ yeah. แล้วเจอกับอร่อยต้องแชร์ได้ใหม่ EP หน้าวันนี้เวลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดแชร์ด้วย TV